มว่าน้องๆเขาก็ทำดีที่สุดแล้วเนี่ยเขาทำอย่างสุดหัวใจทำอย่างสุดความสามารถของเขาแหละนะเขาเล่นอย่างสุดชีวิตจริงๆก็ก่อนอื่นต้องชมเชยน้องๆเขาทุกคนนะที่ลงไปเล่นในวันนี้เนี่ยผมว่าเขาเป็นวีรบุรุษของพวกเรานะครับถึงแม้ว่าวันนี้เราชนะนะฮะแต่ว่าเราก็ยังไม่สามารถที่จะเอาแชมป์อาเซียนเนี่ยอยู่กับบ้านเราได้ก็คิดว่าคงต้องคือจังหวะฟุตบอลเนี่ยผมคิดว่าเราไม่มีโชคนะเราน่าจะได้ประตูตั้งหลายประตูแล้วเราไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของฟุตบอลนะครับก็ผมคิดว่าเรายกย่องนะยกย่องน้องๆยกย่องทีมชาติไทยของเราว่าเขาเล่นได้อย่างเต็มที่และอย่างสุดชีวิตแล้วนะครับ